พาไปดูสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติที่ยกเป็นตัวอย่างบ้างเถอะค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะทางมงลูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ6 0พรรษานาวมินทราชินีเนี่ยเขาไปตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติที่บ้านนิ้วงามอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ ทางด้านของนางคณิ t h าบุญราชนะคะกรรมาการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียต 60, รติ6 0พรรษานวมินทราชินีพร้อมกับคณะนะคะเดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติที่บ้านงิ้วงามอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อติดตามผลการดําเนินงานรับทราบปัญหาแล้วก็วางแผนสนับสนุนการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ให้มีคุณภาพประสิทธิภาพแล้วก็สมพระเกียรติซึ่งทางสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติเองเนี่ยที่บ้านงิ้วงามนะคะมีการพัฒนาให้มีระบบการบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิที่มีคุณภาพมาโดยลําดับค่ะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในชุมชนเองเป็นสถานีอนามัยที่มีการดําเนินกิจกรรมต่างๆได้เป็นอย่างดีมีผลงานแล้วก็มีรางวัลมากมายรวมถึงมีความร่วมมือมีการบริหารการมีส่วนร่วมทั้งชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนราชการต่างๆจึงอยากให้สถานีอนามัยเฉลิมพระเก 60, ียรติ60พรรษาที่บ้านงิ้วงามเป็นต้นแบบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลโดยขณะนี้เนี่ยมีความต้องการการสนับสนุนงบประมาณเพื่อสร้างอาคารแพทย์แผนไทย1ชั้นในวงเงิน1ล้านหแสนบาทด้วยกันค่ะ,ะนั่นแหละครับคือเรื่องของอยากจะนำเสนอข่าวนี้ก็เพราะว่าคุณนัทมนเอนี่สิทธิ์เก่าล่มสักเป็นคนล่มสัก สาวสวยลมสกักสีน้ำผึ้งอย่างนี้แมอย่าไปเห็นเพื่อนๆจริงๆเลยเอ้า